กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามนะคะทาง YouTube ทาง Facebook ทางเพจของยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่อากาศดีๆอย่างมากเลยที่จังหวัดสุรินทร์เนาะก็ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะคะแล้วก็มีการกลายพันธุ์มาเป็นโอเมก้าต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างความตกใจแล้วก็สร้างภาวะความตึงเครียดให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่จำเป็นและก็สิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรานั่นก็คือ1ความจำเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรับรู้ข่าวสาร2ความจำเป็นที่เราจะต้องปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนถึงความรู้ความเข้าใจในการคบค้าหรือในการอยู่ใกล้หรือการระวังตนเองตลอดจนถึงการให้ความสำคัญต่อสุขภาพในการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่สุขสะอาดตลอดจนถึงนะคะให้ความอบอุ่นกับร่างกายของตนเองนะคะเป็นอย่างดีด้วยนะคะอีกนัยยะหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือการสร้างสรรค์พลังทางจิตวิญญาณของเราให้มีความเข้มแข็งความหมายในยะนี้ที่ข้าพเจ้ากำลังพูดนั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมทางจิตวิญญาณนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของท่านที่นับถือศาสนาใดๆก็ตามไม่ว่าแต่จะเป็นพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าแต่จะเป็นพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์ก็ตามนะคะทุกท่านล้วนแล้วแต่มีใจตรงกันต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือต่อศาสดาของตนเองและนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาใช้กับชีวิตของตนเองแต่สิ่งที่จำเป็นมากนั้นก็คือการสร้างพลังทางจิตวิญญาณไม่ว่าแต่จะเป็นในรูปแบบของการทำสมาธิในการผ่อนปรนในการฝึกโยคะและการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตของตนเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรบางอย่างที่คงทนทาวรอยู่ได้นะคะก็ทำให้จิตใจของเรารู้ถึงความเป็นจริงไม่ว่าแต่ร่างกายของตนเองและไม่ว่าแต่สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาวะความตึงเครียดของตนเองลงและอีกนัยยะหนึ่งการสร้างความสงบเพื่อเพิ่มพูนพลังทางจิตวิญญาณนั้นก็เป็นกระบวนการในการฟื้นฟูทางจิตและเป็นการบำบัดนะคะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้มีพลังทางร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเราดังนั้นพลังสมาธิตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความอัศจรรย์นะคะของพลังในการกำหนดหรือในการอยู่คนเดียวหรือในการกำหนดจิตบางอย่างนะคะเพื่อให้เกิดสมาธินะคะเมื่อเกิดสมาธิแล้วสมาธิเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวบำบัดฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้สะอาดปลอดโปร่งใสแล้วก็มีพลังนะคะทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างผาสุกได้นั่นเองนะคะดังนั้นเคล็ดลับดีๆนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนแชร์ริ่งกันได้เนาะค่ะมาวันนี้นะคะเราก็มาประสบพบเจอกันอีกในครั้งหนึ่งในช่องนานาสารท้องถิ่นนะคะในช่องงานวิชาการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมตลอดจนถึงประโยชน์นะคะต่อการเขียนบทความทางวิชาการและมีประโยชน์อย่างใดต่อสังคมและชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะยโสธราได้นำท็อปิกนะคะดีๆกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแถบอีสานใต้นะคะได้มาเล่าสู่กันฟังโดยมีท็อปิกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของประเพณีท้องถิ่นนะคะของแถบอีสานใต้ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือประเพณีแซนโดนตาวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ถิ่นฐานหรือท้องถิ่นอีสานใต้นะคะอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานใต้นะคะคือประเพณีแซนโดนตา
นะความหมายของคำว่าโดนตานี้นะคะเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมในการเส้นไหว้บรรพบุรุษนั่นเองนะคะในทุกเดือน10เนาะซึ่งจากการศึกษาของข้าพเจ้าเนี้ยนะคะแล้วก็ได้นำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ริ่งกันในวันนี้นะคะก็คือว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยเยียวยาสังคมในมิติการพัฒนาจิตและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยของเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะการนำวัฒนธรรมประเพณี โดนตาเนี่ยเข้าไปปรับใช้แล้วไปบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนเมืองสุรินทร์แล้วก็โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่ได้นำประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญเหล่านี้ไปบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็ใช้กับโรงเรียนของตนเองเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันได้เข้าใจความเป็นมาความสำคัญและปัญหาตลอดจนถึงจุดประสงค์เป้าประสงค์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแดนอีสานใต้แล้วก็เด็กเนี่ยได้มาทำกิจกรรมในการบูชาบรรพบุรุษเด็กได้รู้คำสอนเด็กได้ร่วมสันทนาการเด็กมีความเข้าใจตลอดจนถึงการบูรณาการหลักสูตรต่างๆนะคะที่ได้จากประเพณีเหล่านี้นะคะให้เด็กได้คิดได้คำนวณให้เด็กได้มีกิจกรรมในการห่อข้าวต้มในการซื้อของในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการพูดศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในรูปแบบของเครื่องพิธีกรรมการบวงสรวงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลแล้วก็ถือว่าเป็นการนำประเพณีท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อดินแดนแถบนี้นำมาปรับใช้แล้วก็นำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความเข้าใจเกิดความตื่นรู้และเกิดความตระหนักรู้ตั้งแต่เด็กว่าประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมให้ประโยชน์อะไรกับชุมชนดังนั้นเรามาดูกันว่าประเพณีแซนโดนตาเนี่ยมีกำเนิดและพัฒนาการมาอย่างไรนะคะในการประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีระยะในการทำเนี่ยอยู่ประมาณ2ช่วงนะคะดังนี้ก็คือ1ช่วงศาสตร์เล็กนะคะที่เป็นภาษาถิ่นว่าเบนตุ้ยนะฮะจะประกอบพิธีกรรมในวันขึ้น15ค่ำของเดือน10นะฮะ2ในช่วงศาสตร์ใหญ่นับไปอีก14วันนับจากวันแรม1ค่ำเดือน10ไปจนถึงวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันศาสตร์ใหญ่เรียกเป็นภาษาถิ่นเขมรว่าเบนทมในช่วงระยะเวลานี้จะมีการประกอบพิธีกรรมนะคะที่เรียกภาษาถิ่นว่าโดนตาหรือพิธีกรรมโดนตาสาเหตุที่ต้องเตรียมตัวในการทำบุญประมาณ15วันของเดือน10เนี่ยเพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเนี่ยถูกทางยมโลกเนี่ยได้ปล่อยให้ดวงวิญญาณเนี่ยมารับส่วนบุญตั้งแต่ในช่วงศาสตร์เล็กแล้วนะคะแล้วก็เดินทางมาเนี่ยนะตามฐานคติของชุมชนสังคมในการเดินทางเนี่ยย่อมเกิดความเหนื่อยล้าย่อมเกิดความหิวกระหายนะคะในการที่บรรพบุรุษมาถึงบ้านเนี่ยลูกหลานก็จะมีการเส้นสวงบูชาให้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้น้ำให้อาหารแล้วก็ต้อนรับดวงวิญญาณที่กลับมาถึงบ้านนะคะของตนเองนะคะดังนั้นประเพณีแซนโดนตาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานคติหนึ่งที่มีความเชื่อต่ออำนาจของดวงวิญญาณบรรพบุรุษและเป็นนัยยะว่าลูกหลานทุกคนจะต้องมีการแสดงความกตัญญูกตวีธีต่อบรรพบุรุษการเดินทางมาของบรรพบุรุษนั้นขอให้เกิดพิธีกรรมในการเส้นสวงในการเคารพในการกราบไหว้ในการบูชานะคะดังนั้นเรามาดูคุณค่าของประเพณีแซนโดนตาว่าคุณค่าที่เกิดจากประเพณีแซนโดนตาในด้านต่างๆเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างไม่ว่าแต่จะเป็นคุณค่าที่เกิดจากประเพณีของประเพณีแซนโดนตาที่เกี่ยวข้องกับคำสอนและก็การแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามไม่ว่าแต่จะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลอื่นต่อผู้มาร่วมในพิธีกรรมหรือต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามเพื่อไม่ให้ลืมบุญคุณกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าแต่จะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษ
ที่ได้สร้างอนาคตสร้างที่ดินสร้างผืนนาผืนไร่สร้างอาชีพให้กับลูกหลานเราผู้ได้รับถ่ายทอดมรดกมานะคะแม้นแต่ผู้ที่ให้ชีวิตมาก็ตามแล้วท่านเหล่านั้นก็ต้องดับแต่กายทำลายขันไปตามวัฏจักรนะฮะไปตามวัฏจักรของอายุนะฮะบางคนก็ตายจากโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ตายจากประสบอุบัติเหตุบางคนก็แก่ชรานะฮะตายไปนะฮะไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุอะไรก็ตามในฐานะความเป็นลูกแล้วก็เป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของฐานกติเนี่ยของสังคมชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยก็จะมีการแสดงความกตัญญูรู้คุณโดยประกอบพิธีกรรมแซนดุนตาขึ้นมาเป็นพิธีกรรมในเดือน10ในการเส้นสวงดวงวิญญาณเหล่านั้นและมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนกลับมานะฮะในช่วงวันเวลาที่กำหนดที่มีฐานกติความเชื่อซัพพอร์ตทางฐานกติความเชื่อเหล่านี้นะคะก็คือในช่วงของเดือน10หรือในช่วงวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะวันตักบาตรเทโวโรหณะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณอยู่ยมโลกก็จะมองเห็นมนุษย์นะคะมนุษย์ก็จะมองเห็นยมโลกมนุษย์ก็จะมองเห็นสวรรค์สวรรค์ก็จะมองเห็นมนุษย์นะคะทั้ง3โลกก็จะเปิดด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้านะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆที่ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นฐานกติทางพระพุทธศาสนาว่าสวรรค์มีอยู่จริงยมโลกมีอยู่จริงนรกโลกมีอยู่จริงนะฮะเมื่อสวรรค์เอ่ยมนุษย์เอ่ยยมโลกเอ่ยมีอยู่จริงนะคะก็จะซัพพอร์ตในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดวงวิญญาณนะเมื่อได้ตายไปแล้วนะไม่ได้สูญไปไหนนะทุกคนย่อมได้รับผลกรรมจากที่ตนเองได้กระทำตนใครกระทำดีก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะใครกระทำกรรมชั่วนะคะความชั่วก็จะส่งผลให้ไปในทิศทางที่ชั่วหรือในทางที่ไม่ดีที่เราเรียกว่านรกหรือชีวิตที่รกรุงรังชีวิตที่มีอุปสรรคชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่มีแต่ความเร่าร้อนชีวิตที่ไม่มีความเจริญเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนัยยะของนรกหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่านรกนั่นเองนะคะดังนั้นนอกจากประเพณีแซนดุนตาเนี่ยที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากซึ่งจากการศึกษาวิจัยนะคะของข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้พบว่านอกจากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มชนเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดทำกิจกรรมตามประเพณีแซนดุนตาในท้องถิ่นที่จัดขึ้นแล้วนะคะยังก่อให้เกิดความสุขและก็เป็นรูปแบบของการพึ่งพานะฮะเป็นรูปแบบของการพึ่งพาระหว่างสมาชิกครอบครัวนะคะระหว่างชุมชนสังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันตลอดจะถึงก่อให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในด้านของมนุษย์สัมพันธ์มารยาทสังคมการแต่งกายการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการพูดนะคะการแสดงออกจนถึงความกตัญญูกตเวทีนะคะซึ่งสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการตลอดจนถึงสิ่งเหล่านี้ยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษในแถบอีสานใต้อย่างแท้จริงเพราะเป็นเทศกาลที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีนะคะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ก็จะจัดอยู่ที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆก็คือกลุ่มชาวกุยชาวลาวชาวเขมรได้มาจัดพิธีกรรมร่วมกันในที่นี้แล้วก็มีกลุ่มอื่นๆก็เข้ามาเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคีด้วยนั่นเองนะคะตลอดจนถึงจากสิ่งที่เราได้มองเห็นนะคะว่าประเพณีเหล่านี้นะยังถือว่าเป็นการช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาและยังเป็นการให้ชุมชนนะคะมีความตื่นรู้แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมตลอดจนถึงแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมเพรียงกันในการจัดกิจกรรมในการทำบุญอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยนะคะคุณค่าในด้านจริยศาสตร์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในประเพณีแซนดุนตาเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในเรื่องของศีลธรรมกฎแห่งการทำความดีสำหรับการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐตลอดจนถึงคุณค่าในด้านคำสอนที่พูดถึงในเรื่องของความกตัญญูนะคะการระลึกถึงบุพการีนะคะที่เคย
ทำบุญคุณหรือทำคุณเคยเลี้ยงเคยดูเคยป้อนข้าวป้อนน้ำเรามาเนี่ยถือว่าเป็นความกตัญญูของผู้มีชีวิตนะฮะที่พึงกระทำต่อผู้ที่สิ้นไปแล้วนั่นเองเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่งดงามนะฮะถือว่าประเพณีซันโดนตาเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งของวัฒนธรรมอันเหลือค่าที่ช่วยในการควบคุมจิตพฤติกรรมและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอันนี้คือคุณค่าที่ได้จากประเพณีท้องถิ่นเกิดจากการศึกษาเกิดจากการวิเคราะห์เกิดจากการวิจัยนั่นเองตลอดจนถึงคุณค่าในด้านจิตใจเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงในเรื่องของการเส้นไหว้บรรพบุรุษเช่นปู่ย่าตายายรวมถึงเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นเป็นการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้แล้วก็พิธีกรรมในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทั้งนี้เพื่ออุทิศหรือเป็นการให้ความดีให้ส่วนบุญกับผู้ที่วายชนไปแล้วเพราะชาวพุทธเนี่ยมีความเชื่อว่าบุญเป็นที่มาของความสุขเมื่อดวงวิญญาณใดได้รับบุญแล้วนะเขาก็จะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ได้รับความสุขนั่นเองนะฮะดังนั้นคุณค่าของประเพณีแซนโดนตาเนี่ยยังเป็นระบบกลไกในการสร้างสังคมประเพณีโดนตานะคะของจังหวัดสุรินทร์ยังถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยังถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยังถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านประเพณีท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมผูกพันระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ตลอดถึงการสร้างความสมานความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ให้เกิดความผาสุกของคนในชุมชนสังคมนะคะที่จะต้องรู้จักสังเคราะห์อนุเคราะห์กันตามฐานะคนในสังคมจึงมีความรักใคร่ปรองดองกันซึ่งจะทำให้สังคมราบรื่นและเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความสมัครสมานในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะดังนั้นแนวทางการพัฒนาจิตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะฮะจึงถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนะฮะที่กำลังหลงไหลไปในยุคใหม่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่เป็นการเสพสื่อทุกวันเนี่ยโดยไม่มีการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณที่ถี่ถ้วนนะฮะก็จะเห็นความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ร้อนความคิดที่รุนแรงเด็กมีความก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์เด็กมีความก้าวร้าวต่อบุพการีตลอดจนถึงมีความคิดความอ่านที่เป็นตัวของตัวเองโดยประจักษ์หลักการและเหตุผลหรือตรรกะนะฮะที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้ดังนั้นอะไรเอ่ยจะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมชุมชนเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในชุมชนสังคมนั้นและช่วยในการรณรงค์อนุรักษ์สืบสานสานต่อให้ประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงมีอยู่แล้วก็เกิดความหลากหลายตลอดจนถึงมีส่วนร่วมที่เป็นพลังเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมซัพพอร์ตในการฟื้นฟูแล้วก็กระจายไปยังชุมชนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยให้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็จัดประเพณีในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของชุมชนที่จะต้องมาจัดพิธีกรรมเนี่ยร่วมกันโดยนำบุตรหลานนะฮะมาร่วมกันแล้วก็มีการแต่งกายนะตามวัฒนธรรมของตนเองเนี่ยนะคะมาร่วมในพิธีกรรมตลอดจนถึงมีกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรในการกรวดน้ำแผ่เมตตาแล้วก็ในการเส้นสวงบูชาบรรพบุรุษเนี่ยซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะถือว่าให้คุณประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้นะคะดังนั้นดังที่พระบรมราชองการและก็พระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ในรัชกาลปัจจุบันนะฮะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวว่าสืบสานรักษาต่อยอดนะคะของสิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่นะฮะกับลูกหลานสืบต่อไปดังนั้นพระบรมราชองการแล้วก็พระบรมมราชนโยบายเนี่ยนะคะที่เป็นนโยบายของพระองค์แล้วก็การเห็นคุณงามความดีแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราจะรักษาต่อยอดสืบสานได้อย่างไรเราก็ต้องมองในยุคปัจจุบันว่าเด็กและเยาวชนตลอดจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยชุมชนปัจจุบันเนี่ยมีความสงบสุขได้หรือไม่อย่างไรนะคะ
ดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างก็อาจเป็นบทสรุปที่ดีในการที่จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันในการที่จะต้องรับรู้ร่วมกันเพราะวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้มีการสืบสานพัฒนาต่อยอดมาเป็นลำดับและอยู่คู่ท้องถิ่นอีสานใต้มานับหลายร้อยปีนะคะก่อนที่พวกเราจะเกิดมาอีกด้วยซ้ำไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะรักษาอย่างไรให้คงอยู่ให้สืบทอดแล้วก็ให้อยู่ไปจากรุ่นของเราต่อไปอีกเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอประทานอภัยที่บางทีอาจจะพูดไม่ชัดและก็ไม่คล่องนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าปวดฟันนะคะปวดฟันมากนะคะทางซีกนี้กับทางซีกนี้นะคะอาจจะเกิดจากเป็นการอักเสบในช่วงที่เราแปรงฟันนะคะเลยวันนี้เลยรู้สึกพูดไม่คล่องเลยนะคะแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าปวดฟันนั่นเองนะคะนานาสาระท้องถิ่นเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะโดยผ่านการวิจัยผ่านการวิเคราะห์ผ่านการศึกษามานะนำเสนอโดยข้าพเจ้านะคะดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะต่อท่านผู้รับชมรับฟังแล้วก็ต่อท่านที่เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายกุยเชื้อสายเขมรเชื้อสายลาวที่ยังมีการดำรงรักษาพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีแสนโดนตานะคะหรือเรียกว่าศาสตร์เดือน10นั่นก็ได้นะคะว่าวัฒนธรรมที่ท่านอาศัยอยู่อาศัยกินเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรแล้วก็จะได้เกิดความตระหนักรู้ว่ามีคนไปศึกษาไปวิจัยมาแล้วว่ามีประโยชน์อย่างนี้มีคุณค่าอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะรักษาสืบทอดพัฒนาต่อยอดไปดังนั้นถ้าสังคมไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นคุณค่านะคะก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองรักษามาเนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นหวังว่าโดนตาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นกับบทบาทของประเพณีที่มีผลต่อการพัฒนาจิตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ